ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่นางเอกล่มงานแต่งก็ทำให้แผนการของพวกเขาไม่สำเร็จซึ่งนั่นก็ทำให้เจวังจับนางเอกไปขังเอาไว้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับอีนาที่บังเอิญไปที่วังซาวน่าก็รู้ว่านางเอกถูกขังเอาไว้เธอจึงบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอก่อนที่กวีจูจะเข้าไปเสนอข้อตกลงครับเพื่อช่วยนางเอกเอาไว้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflixยังดีอธิพิคอฟแฟมิลี่ครอบครัวเหนือธรรมชาติใน EP ที่8กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่คุณนายบอกเธอได้ฝันเห็นใครบางคนที่สวมแหวนประจำตระกูลให้กับนางเอกในอดีตเหตุการณ์ในครั้งนี้มันตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดส่วนทางด้านของวังซาวน่าพระเอกนั้นได้ยื่นข้อเสนอโดยที่เขาจะขโมยอนาคตรวมทั้งหุ้นลอตเตอรี่รางวัลที่1ข้อเสนอแบบนี้ครับก็ทำให้แก๊งต้มตุ๋นสนใจขึ้นมาทันทีแต่นางเอกก็ไม่เห็นด้วยเธอปฏิเสธข้อเสนอนี้เธอไม่ต้องการจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วพระเอกที่มีพลังวาร์ปไปไหนมาไหนได้ประหนึ่งว่าเธอนั้นเจอผีอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับบอกว่าจะเสี่ยงกับพวกมีพลังวิเศษแบบนี้มันไม่คุ้มหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาด้านนอกและในระหว่างที่พระเอกย้อนเวลากลับไปในตอนเดียวกันนั่นเองครับเจวังก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกพร้อมกับถามว่าคนที่ไม่เคยกลัวอะไรอย่างแกได้กลับมาอ้างว่ากลัวพลังวิเศษเนี่ยนะแกกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่เจวังถามไปถามมาก็รู้ว่านางเอกนั้นจะต้องชอบพระเอกแน่ๆซึ่งนางเอกก็ยอมรับว่าเธอนั้นมีใจให้กับพระเอกไปแล้วจริงๆเธอถึงได้ร่วมงานแต่งงานแบบนั้นพร้อมทั้งอ้างว่าเจวังเองก็เคยบอกเธอว่าอย่าเอาความรู้สึกของตนเองมาปนกับงานพอเดี๋ยวมันจะซวยเอาได้และอีกอย่างเธอก็กลัวว่ามันจะเป็นกับดักของคนพวกนั้นเธอจึงขอให้เจวังช่วยให้เธอนั้นตัดใจจากพระเอกให้ได้ส่วนทางด้านของชุนกูที่กลับมาถึงบ้านก็ได้แอบย่องเข้ามาเพราะกลัวว่าภรรยาจะจับได้แต่คุณนายบกก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าเธอกังวลเกี่ยวกับความฝันที่เห็นแต่ดาแฮในวันต่อมาพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยงานนางเอกที่ร้านวังซาวน่าซึ่งนางเอกก็ได้สอนงานให้กับพระเอกก่อนที่กวีจูจะเข้ามาร่วมทานอาหารกับแก๊งต้มตุ๋นและในตอนนั้นเกรซก็ขอให้พระเอกลองใช้พลังครับย้อนเวลากลับไปบอกนางเอกว่าหุ้นตัวนี้มันราคาพุ่งขึ้นและเตือนให้นางเอกซื้อหุ้นตัวนี้แต่ทว่าพระเอกก็อ้างว่าเขาย้อนเวลากลับไปไม่ได้เพราะว่าในช่วงงานแต่งล่มเขาไม่มีความสุขพระเอกจึงขอให้เจวังช่วยเขากับดาแฮครับให้สมหวังหลังจากนั้นนางเอกก็ออกไปหาเหยื่อรายใหม่พระเอกก็ได้ตามไปในระหว่างที่กำลังหว่านล้อมเหยื่อครับที่เป็นพ่อแม่ลูกติดนางเอกก็ใช้แผนการเดียวกันกับที่เคยใช้นั่นก็คือทำแก้วแตกซึ่งเหยื่อก็โดนเธอตกเข้าแล้วก่อนที่พระเอกจะเข้ามาแสดงตัวพร้อมกับบอกว่าตัวเขาครับคือสามีคนที่3ของเธอที่งานแต่งเพิ่งจะล่มไปเขาจึงลากนางเอกออกมานางเอกก็ไม่ค่อยจะพอใจครับเพราะว่าเป้าหมายของเธอเพิ่งจะหลุดมือไปพระเอกก็บอกว่าการแสดงของเธอเมื่อตะกี้มันดูไม่เข้าท่าเอาซะเลยแต่นางเอกก็ตอบกลับไปว่าถึงมันจะไม่เข้าท่าแต่สามีคนที่3ของเธอครับก็เชื่อสนิทใจและเคลิ้มไปตามเธอก่อนที่เธอนั้นจะเตือนสติพระเอกไปว่าอย่าคาดหวังอะไรกับเธอมากนักคุณก็แค่พอใจในช่วงเวลานั้นซึ่งมันไม่ได้มีความสุขจริงๆคุณควรจะไปหาช่วงเวลาอื่นที่ไม่มีฉันจะดีกว่าพอพูดจบนางเอกก็หันไปหาเหยื่อผู้ชายอีกคนครับที่กำลังเดินมาทางนี้เพื่อที่ให้พระเอกนั้นได้ยุ่งกับเธอสักทีแต่ทว่าในระหว่างนั้นภรรยาของชายคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาต่อว่านางเอกพร้อมจะหาเรื่องนางเอกซึ่งพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันทั้งสองครับได้วิ่งหนีออกมาหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ชวนนางเอกมากินข้าวเพื่อทำข้อตกลงทางธุรกิจทั้งสองไปกินข้าวด้วยกันพระเอกต้องการจะให้เธออยู่กับเขาเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันนางเอกก็บอกว่าเธอไม่ต้องการเพราะว่าตัวเธอเองครับที่อยู่ในครอบครัววังซาวน่าแห่งนี้ก็เพราะผลประโยชน์เช่นกันก่อนที่พระเอกจะเล่าให้เธอฟังว่าในวันที่เขาพบว่าตัวเองมีพลังวิเศษทำให้เขาเรียนรู้ในช่วงเวลาที่มีความสุขและในขณะเดียวกันคนหลายคนจะต้องเผชิญกับความทุกข์เขาตั้งใจจะเป็นนักดับเพลิงเพื่อที่จะได้คอยช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างและในตอนนั้นพระเอกก็ได้ใช้พลังวิเศษของตนเองครับย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาอดีตในตอนนั้นเขาได้เข้าไปช่วยแมวเอาไว้และตนเองก็ตกต้นไม้จนถูกรุ่นพี่ต่อว่าที่ทำอะไรไม่ระวังจนตนเองต้องมารับบาดเจ็บแบบนี้ในระหว่างที่ดูภาพเหตุการณ์ด้วยความสุขในตอนเดียวกันนั่นเองครับเขาก็เห็นเจวังกับยองแทได้เดินเข้าไปในงานศพของใครบางคนซึ่งนั่นก็เป็นงานศพของพ่อนางเอก
พระเอกก็ได้แอบตามทั้งสองไปจนได้เห็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวนักต้มตุ๋นครับที่นางเอกจะต้องชดใช้หนี้แทนพ่อของเธอที่ตายไปหลังจากที่ทั้งสองได้กลับไปแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาทำความเคารพศพของพ่อนางเอกก่อนที่เขาจะเข้าไปแตะไหล่ของเธอเพื่อทำการปลอบใจนางเอกครับซึ่งนางเอกที่ไม่เคยจะได้รับการปฏิบัติดีๆแบบนี้เธอจึงได้ร้องไห้ออกมาโดยที่มีพระเอกคอยยืนอยู่ข้างๆเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอกับลูกสาวอินาจึงถามหาหน้าดาแฮซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ข้องเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเราแล้วอินาจึงแอบใช้พลังอ่านใจพ่อของเธอแล้วรู้ว่าวันนี้ครับทั้งสองได้อยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วเธอจึงอมยิ้มออกมาทางด้านของชุนกูที่ออกมาดื่มและถามคุณนายชินคนที่คอยให้คำปรึกษาครับและปลอบใจเขาก่อนที่สามีของเธอจะบุกเข้ามาเอาเรื่องชุนกูและคิดว่าทั้งสองคนนั้นแอบคบชู้กันอยู่พร้อมทั้งขู่จะฟ้องชุนกูที่มาเป็นชู้กับภรรยาของเขาชุนกูก็บอกว่าเขายินดีที่จ่ายเงินแทนที่เรื่องนี้จะไปถึงตำรวจทางด้านของดงฮีเธอได้เข้ามาตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวันที่เธอตกจากที่สูงครับจนได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของเกรซซึ่งในตอนนั้นเกรซก็มาออกกำลังกายพอดีทำให้ดงฮีนั้นวิ่งไล่จับตัวเกรซด้วยความแค้นใจซึ่งเกรซก็พยายามขอโทษเพราะคิดว่าดงฮีนั้นบินได้เหมือนกับตอนที่เธอบังเอิญได้เห็นแต่ว่าดงฮีก็ไม่ยอมเธอพยายามที่เอาชีวิตเกรซเกรซจึงร้องขอชีวิตด้วยความหวาดกลัวและบอกว่าเธอยอมทุกอย่างแล้วก่อนที่ดงฮีนั้นจะยอมปล่อยเกรซไปทางด้านของพระเอกกับเจวังทั้งสองได้ปรึกษากันหลังจากที่นางเอกไม่ยอมร่วมมือเจวังจึงสั่งให้ยองแทครับไปช่วยจัดการให้ทั้งสองคนนั้นมีความสุขหน่อยซึ่งยองแทก็ได้ตามประกบทั้งสองอยู่ไม่ห่างและพยายามสร้างบรรยากาศครับให้พวกเขามีความสุขก่อนที่พระเอกจะบอกว่าตัวเขาจะมีความสุขได้ยังไงเล่าเพราะว่านางเอกเอาแต่ทำหน้าอมทุกข์อยู่อย่างนี้และในตอนนั้นพระเอกก็คิดได้ว่าอยากจะให้นางเอกครับได้กินน้ำแข็งใสถั่วแดงร้านที่เปิดในสถานีขนส่งคลังนำพระเอกจึงชวนให้ยองแทไปซื้อตั๋วรถและเดินทางไปที่นั่นซึ่งเขาก็บอกกับนางเอกไปว่าให้รออยู่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดเมื่อเดินทางไปถึงทั้งสองจึงเข้าไปซื้อน้ำแข็งใสทันทีก่อนที่จะยืมถ้วยน้ำแข็งใสออกมาพระเอกจึงหาโอกาสที่เขาจะใช้พลังครับและในตอนนั้นเขาก็เห็นประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่มีรางวัลถึง 2,300 ล้านวอนเขาจึงจดตัวเลขเอาไว้และเมื่อได้โอกาสพระเอกจึงเข้าไปในตู้ถ่ายรูปและใช้พลังของเขาย้อนเวลากลับไปหานางเอกครับในตอนที่พระเอกกับยองแทเดินทางออกไปซื้อน้ำแข็งใสพระเอกนั้นได้เอาน้ำแข็งใสมาให้กับนางเอกทำให้เธอนั้นนึกถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งในตอนนั้นเธอได้ทำการขโมยขนมปังจากร้านนั้นครับแต่ทว่าก็มีคุณยายใจดีคนหนึ่งที่เห็นและยอมจ่ายเงินให้กับเธอแถมคุณยายคนนั้นก็ยังเลี้ยงน้ำแข็งใสถั่วแดงเธออีกด้วยซึ่งเมื่อรู้ว่านางเอกมาจากโรงเรียนซอนแจที่เพิ่งจะโดนไฟไหม้ไปเธอจึงทำการปลอบใจนางเอกครับนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าที่จริงๆแล้วเธอไม่ได้ดีใจเท่าไหร่ที่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าเธอไม่เหลืออะไรเลยมีแต่หมดหวังไปวันๆก่อนที่นางเอกจะบอกกับพระเอกไปว่าของเธอที่ทิ้งเอาไว้ที่บ้านของพระเอกนั้นมีแหวนของคนที่เคยช่วยชีวิตของเธอเอาไว้เธอได้เก็บมันเอาไว้ครับนางเอกจึงขอให้พระเอกเอาแหวนวงนั้นไปคืนให้กับครอบครัวของรุ่นพี่ของพระเอกให้หน่อยก่อนที่เธอจะกินน้ำแข็งใสอย่างมีความสุขและในตอนเดียวกันพระเอกก็ได้ยื่นกระดาษที่จดรางวัลที่1ในสัปดาห์นี้ครับมาให้กับเธอพร้อมกับบอกให้นางเอกเอาเงินไปใช้หนี้ซะจะได้เป็นอิสระจากเจ๊วังสักทีทางด้านของเกรซเธอได้ร่วมมือกับดงฮีเพื่อที่วางแผนการครับทำให้ดงฮีคืนดีกับแฟนหนุ่มแต่ทว่าเมื่อไปถึงพอ.โจก็สนใจแต่ทรัพย์สินที่จะได้หลังจากแต่งงานกับดงฮีเพียงเท่านั้นเกสที่เห็นแบบนั้นก็สงสารดงฮีอย่างมากที่แฟนหนุ่มจ้องจะหาผลประโยชน์อย่างเดียวทางด้านของอีนาเธอนั้นก็ถูกเพื่อนในชมรมแกล้งเดินชนจนโทรศัพท์เธอแตกเพื่อนๆก็ทำว่าเป็นมองไม่เห็นก่อนที่ยองแทจะเข้ามาช่วยอีนาเอาไว้ทำให้แกงบูรี่พวกนั้นกลัวและหนีไปหลังจากนั้นอีนาก็ได้ตามยองแทมาที่ร้านวังเซาหน้าเพื่อที่ขอเจอกับนางเอกในระหว่างที่รอทั้งสองก็ได้เล่นเกมดีดหน้าผากแต่ก็เป็นอีนาครับที่เป็นฝ่ายชนะฝ่ายเดียวเพราะว่าเธอใช้พลังอ่านใจยองแทก่อนที่นางเอกจะเข้ามาคุยกับเจวังและถามว่าเป็นคนที่พาอีนามาหรือเปล่าเจวังก็บอกว่าอีนามาเองคงอยากจะมาที่นี่เพราะว่ามีบางอย่างที่ครอบครัวบกให้ไม่ได้นั่นก็คือความสุขพร้อมกับบอกว่าเธอได้วางแผนการครั้งใหม่ให้กับนางเอกครับที่จะหาผลประโยชน์จากพลังของพวกนั้นไปตลอดชีวิตซึ่งก็ทำให้นางเอกรู้สึกหนักใจอย่างมาก
ฐานะของนางเอกเธอได้มาพบกับคุณนายบกเพื่อที่เธอจะขอให้คุณนายบกพาลูกชายออกจากชีวิตของเธอสักทีนางเอกจึงเสนอให้คุณนายบกใช้พลังร่วมกับพระเอกครับเพื่อที่คลายกังวลกับทรัพย์สินไปได้แต่คุณนายบกก็บอกว่าเธอยังนอนไม่หลับนางเอกจึงเอาชาที่ผสมกับยานอนหลับให้กับคุณนายบกพร้อมกับเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับยื่นให้กับคุณนายบกซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากทางด้านของชุนกูที่ถูกเรียกค่าเสียหายจากสามีของคุณนายชินเขาจึงแอบเข้าไปขโมยลอตเตอรี่จากมือของคุณนายบกที่กำลังหลับอยู่และในตอนนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาพอดีเขาได้ถามพ่อของเขาว่าของที่อยู่ในห้องของดาเฮไปไหนแล้วล่ะชุนกูก็บอกว่าแม่ของแกสั่งให้ทิ้งหมดแล้วเพราะเธอคิดว่านางเอกนั้นเป็นหัวขโมยแหวนประจำตระกูลพระเอกจึงขอดูแหวนของนางเอกครับซึ่งมันก็เหมือนกับแหวนประจำตระกูลไม่มีผิดเขาจึงเอาแหวนนี้ไปเทียบกับของจริงซึ่งมันก็เหมือนกันทุกอย่างครับในทันทีที่รู้ว่าคนที่ช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้ในอดีตไม่ใช่รุ่นพี่แต่เป็นตัวของเขาเองครับพระเอกจึงนำแหวนนี้ไปถามนางเอกอีกครั้งเพื่อความแน่ใจครับว่าคนที่ช่วยชีวิตของเธอนั้นเป็นคนให้แหวนนี้มาจริงหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็ยืนยันว่าจริงแต่เธอนั้นก็จำหน้าเขาไม่ได้ตอนนั้นเธอไม่ค่อยจะมีสติเพราะว่าสูดควันเข้าไปเยอะเกินไปพระเอกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเป็นเขาแล้วล่ะที่เข้าไปช่วยนางเอกเอาไว้ในตอนนั้นซึ่งภาพในความฝันของคุณนายบกก็เห็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ครับเมื่อ13ปีก่อนและคนที่ช่วยชีวิตของนางเอกจริงๆก็คือพระเอกครับและเรื่องราวในตอนที่8ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ